ัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่บุ้งกี่ที่ช่องลินลันทีวีอีกแล้วเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่บุ้งกี่ก็ได้มาทำคลิปอัปเดตซากุระจีนซึ่งน่าจะอัพตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะค่ะแต่พี่บุ้งกี่เพิ่งว่างลงคลิปโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดสวยๆกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าการอัปเดตครั้งนี้จะเป็นการต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองเดี๋ยวพี่บุ้งกี่เลื่อนหาชุดแป๊บนึงนะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่พี่บุ้งกี่ทำคลิปไปนี่เลยนี่ก็จะเป็นชุดแรกเป็นไงล่ะสวยไหมนี่น่าจะเป็นชุดกวางเนาะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังลงซากุระจีนไม่ได้พี่บุ้งกี่ก็ลงรายละเอียดต่างๆไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าคำอธิบายคลิปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวิธีเข้าแอปเลยหยวนหรือว่าจะเป็นวิธีดาวน์โหลดแอปเลยหยวนหรือว่าจะเป็นรายชื่อที่ใช้ในการสมัครแอปเลยหยวนก็คือวิธีต่างๆที่บุ้งกี่ใส่รายละเอียดลงในคอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็คำอธิบายคลิปแล้วยังไงก็ตามไปดูลิงก์ตามลิงก์ได้เลยนะคะนี่พี่โดยส่วนตัวแล้วพี่บุ้งกี่ชอบชุดนี้ที่สุดเลยชุดนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะเหมือนชุดอะไรอ่ะคิดไม่ออกแต่ก็สวยดีชุดนี้มาพร้อมกับตุ้มหูด้วยนะนี่ไงเป็นไงตุ้มหูสวยไหมแล้วก็ชุดนี้เลยเป็นชุดของผู้ชายผู้ชายมาแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะโดยรวมแล้วมีแค่นี้ค่ะน่าจะเป็นการอัปเดตต้อนรับซากุระจีนนั่นแหละโอเคค่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย